ดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมยุทธพงษ์นะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดมหานาคนะครับสะพานขาวนะครับมาดูบรรยากาศการค้าขายที่นี่นะครับเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ขนาดใหญ่นะครับต้นๆของประเทศอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับผมวันนี้ก็มีบรรยากาศนะครับมาช่วงบ่ายวันนี้ก็ของขายก็ค่อนข้างที่จะไม่ของขายเยอะนะครับแต่ว่าคนจะน้อยหน่อยก็พามาดูบรรยากาศนะครับช่วงนี้มีอะไรมาขายบ้างนะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผลไม้ประจำวันที่นี่นะครับที่เขามีมาขายกันนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับมีชีวิต อยู่กันแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมานะครับพร้อมแล้วตามไปเลยครับตรงนี้เป็นตลาดนะครับเป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับเป็นผลไม้ราคาส่งนะครับตามฤดูกาลนะครับหลากหลายนะครับเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินดูบรรยากาศและนี่ก็มีนะครับเป็นตลาดตามทางเดินนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับสองฝั่งนะครับก่อนอื่นนะครับที่เข้าไปชมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์นะครับที่นี่ตลาดมหานาคนะครับค้าส่งผลไม้นะครับสองข้างทางโน้นนะครับก็จะมีพืชผักพืชผลไม้นะครับทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอนะครับต้มแคนตาลูปนะครับแล้วก็แตงโมนะครับมะม่วงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีขายนะครับยุทธพงศ์พาเดินดูนะครับตามร้านค้านะครับแต่ละร้านก็จะมีป้ายติดนะครับเป็นราคานะครับราคาก็ตามป้ายเลยนะท่านผู้ชมครับยุทธพงศ์จะเป็นกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูนะครับนี่เป็นชมพู่นะครับราคาตามป้ายนะครับตั้งแต่10บาทเดินดูเรื่อยๆนะครับราคาดูตามป้ายนะครับท่านผู้ชมครับนะครับถามคงไม่หมดนะครับสองฝั่งนะครับสองฝั่งเป็นตลาดยาวเลยนะครับผมจะถ่ายท่านผู้ชมดูราคาให้มากที่สุดนะครับยาวไปนู่นนะครับกว้างใหญ่เหมือนกันนะครับพื้นที่เป็นตึกเป็นทางเป็นซอยนะครับเข้าไปครับหลากหลายนะครับนี่ก็จะมี3ล้อบริการนะครับ3ล้อคอยบริการให้กับที่มาซื้อผลไม้นะครับให้กับลูกค้านะครับที่มาซื้อผลไม้ครับตามกติกานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับผมราคาตามป้ายเลยนะครับไปเดี๋ยวพาเดินดูนะครับตอนนี้มาถึงข้างหน้าแล้วนะครับราคาตามป้ายนะครับแตงโมตลาดค่อนข้างที่จะกว้างนะครับท่านผู้ชมครับกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะครับแล้วที่ก็เป็นบริเวณหน้าตลาดนะครับตรงนี้เป็นร้านใหญ่นะครับเป็นผลไม้หลากหลายนะครับมะม่วงแคนตาลูปแล้วก็ต้มนะครับแล้วก็ในซอยนะครับพาเดินเข้าไปในซอยอีกนิดนึงนะครับซอยนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นผลไม้หลากหลายนะครับลองเข้ามาดูนะครับท่านผู้ชมครับลองเข้ามาดูนะครับยุทธพงศ์เองก็ถ่ายให้ดูเป็นแนวทางนะครับให้กับพี่น้องนะครับเผื่อจะทำการค้าขายนะครับอยากจะเข้ามาหาแนวทางนะครับก็แวะเข้ามานะครับที่นี่ตลาดมหานาคนะครับนะครับก็เป็นในซอยนะครับโอ้ร้านไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงบ่ายนะครับร้านซอยนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยุทธพงศ์ Channel นะครับโอ้นี่เป็นร้านแตงโมนะครับขนาดใหญ่สำหรับใครที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูเงียบๆนะครับไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ตลาดนี้แต่ว่าของขายเยอะเหมือนเดิม
เดี๋ยวพาไปดูเห็นมีร้านทุเรียนอยู่ร้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นร้านปีกไปจ้ะเขาล้างตาไปตั้งลูกนึงข้างในอ่ะสวัสดีจ้ะนี่ทุเรียนขายโลเท่าไหร่อ่ะป้า170เป็นปีกว่าไงจ้ะมีลูกใหญ่ๆโลละ170บาทสนใจไหม170บาทนะครับที่ตลาดมหานาคนะครับท่านผู้ชมครับนี่โลละ170บาทนะทุเรียนแม่ค้าพ่อค้าที่นี่เข้าใจดีนะเขาให้เราถ่ายนะครับดูบรรยากาศไปครับดูบรรยากาศสองฝั่งนะครับก็เป็นซอยๆนะครับตลาดที่นี่เป็นซอยเข้ามาข้างในก็มีร้านขายเหมือนเดิมนะครับลองมาเดินดูนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับยุทธพงศ์เอาบรรยากาศมาฝากนะครับวันนี้ไม่ได้เจาะจงที่จะไปถ่ายอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ถ่ายทุกร้านเลยนะครับที่สามารถที่จะเก็บบรรยากาศไปให้ท่านชมได้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยุทธพงศ์ Channel นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ